أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعدพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับก่อนอื่นนะครับชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะพระองค์ทรงกำหนดให้พวกเรา มีโอกาสได้มาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับว่าผมมาที่นี่เนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เนี่ย ต้องบอกนะครับว่าผมมาที่นี่แล้วเนี่ยเหมือนความรู้สึกมันเหมือนว่ามาบรรยายให้กับพ่อแม่นะญาติพี่น้องได้ฟังนะเพราะว่าคือบรรยากาศมันเป็นกันเองอ่ะนะเราก็ทำบรรยากาศให้มันเป็นกันเองนะครับอัลฮัมดุลิลละนะฮะวันนี้คิดว่าจะมาสายแต่ไม่สายเสียค่าทางด่วน เลยไวใช่คือดูจาก Google Map แล้วเนี่ยนะขึ้นทางด่วนดีกว่าใช่ถ้าจะไปทางแยกลำสาลีก็ไม่เอานะฮะแดงแป๊ดเลยนะฮะรถติดใช่ๆวันนี้วันศุกร์แล้วก็ถ้าจะไปทางร่มเกล้านะฮะไปขึ้นมอเตอร์เวย์ทางนั้นก็ไม่เอาดีกว่าไม่รู้ว่าคนจะบินไปไหนกันไม่รู้นะฮะแดงแป๊ดเลยวันนี้ก็เลยต้องมาทางเสรีไทยแล้วก็มาขึ้นทางด่วนใช่ตรงแยกตรงนั้นนะฮะก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ใช้เวลาออกจากโรงเรียนเนี่ยออกจากที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับ6:20นะฮะโดยประมาณมาถึงนี่นี่ทุ่ม10กว่านาทีเท่านั้นเองแป๊บเดียวอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องราวที่จะพูดคุยกันในวันนี้พี่น้องครับหัวข้อเราก็คงทราบกันดีนะฮะพี่น้องที่ชมอยู่ทาง Facebook Live ตรงนี้ก็น่าจะรู้ว่าเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรนะฮะนั่นก็คือเรื่องจงเตรียมเสบียงนะฮะไปสู่อาคิเราะห์คือพี่น้องครับเราต้องเตรียมกันอยู่แล้วถ้าจะพูดถึงการเตรียมเสบียงเนี่ยนั่นหมายความว่าคือการทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงใช้ทำตามแนวทางนะฮะแบบฉบับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีนั้นได้บอกเอาไว้ที่นบีได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างหรือว่าที่นบีนั้นได้ยอมรับการกระทำของเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเราก็ทำตามตลอดจนหยุดนะฮะหรือว่าอย่าเข้าไปยุ่งในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอย่าเข้าไปยุ่งเช่นอัลลอฮ์บอกวะลาตักรบุซีนาสู่เจ้าทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การทำซีนาการทำซีนานี่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าเข้าใกล้นะครับนะอย่าเข้าใกล้บางคนบอกในเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่าเข้าใกล้ก็ไม่เป็นไรแต่เราทำเลยบางคนคิดกันแบบนั้นมันไม่ใช่นะครับในเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่าเข้าใกล้นี่แสดงว่าเป็นการปกป้องตั้งแต่นับหนึ่งแล้วนะฮะตั้งแต่นับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นการที่จะไปกระทำเนี่ยด้วยกับการซินาหลายรูปแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นการห้ามอยู่แล้วนะครับเหมือนกันวะมานาฮากุมอันฮูฟันตะฮูสิ่งใดที่ เป็นคำสั่งห้ามที่อัลลอฮ์บอกนะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็อย่าไปทำแค่นั้นเองเนี่ยถ้าเรายึดถือตามนี้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทำในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีเราก็จะได้สวรรค์ออกห่างมาจากคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามเราก็หยุดออกห่างมานบีห้ามนบีไม่ได้ประพฤติเอาไว้เราก็หยุด
นบีบอกอย่าไปเข้าใกล้สิ่งนี้อย่าไปกระทำสิ่งนี้เราก็หยุดแค่นี้ง่ายไหมครับง่ายอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราทำตามที่อัลลอฮ์สั่งนบีสั่งเราได้สวรรค์นั่นคือเสบียงที่ดีที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่า ในวันกิยามัตเนี่ยแล้วมาลายันฟาอูมาลุนวาลาบานุนวันที่ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติวาลาบานุนหรือว่าบรรดาลูกหลานก็แล้วแต่ลายันฟาอูอัลลอฮ์บอกมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยพี่น้องลองคิดดูนะทรัพย์สมบัติไม่มีประโยชน์ลูกหลานเหลนโหลนไม่มีประโยชน์ลูกหลานมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเขาขอดุอาให้กับเราในช่วงที่เรานั้นได้ตายไปแล้วหรือในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ก็ตามมีประโยชน์ในช่วงนั้นแต่พอไปในวันกิยามะห์ลูกก็ไม่มีประโยชน์หลานก็ไม่มีประโยชน์ญาติก็ไม่มีประโยชน์ไอ้บังก็ไม่มีประโยชน์ภรรยาก็ไม่มีประโยชน์มาลุนตลอดจนทรัพย์สมบัติมีประโยชน์ไหมไม่มีไม่มีประโยชน์นะครับวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวันนั้นจะเป็นวันแห่งการตัดสินเอาอะไรมาตัดสินล่ะเอาอะไรมาตัดสินอัลลอฮฺตัดสินด้วยกับการประพฤติปฏิบัติของพวกเราคำถามคือว่าการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเนี่ยเราประพฤติอยู่ในช่วงที่อยู่บนดุนยาหรือตายไปแล้วบนดุนยาหรือตายไปแล้วบนดุนยาและคำถามอีกคำถามหนึ่งแล้วเราจะรู้ไหมล่ะเราจะหมดโอกาสในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีเมื่อใดไม่รู้ในเมื่อไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงเมื่อไม่รู้เราจะทำยังไงพี่น้องครับผมขอนะขอไม่เยอะขอคนละ5ข้อตั้งแต่ตื่นยันนอนเนี่ย มีความดีให้ทำน่ะอะไรบ้างได้ไหมจ๊ะขอ5ข้อบางคนบอกตื่นมาก็ละหมาดละหมาดตื่นมานี่ละหมาดอะไรครับละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุบฮีพอละหมาดเสร็จทำอะไรต่อที่เป็นความดีนะถ้าทำไปแล้วตาช่างข้างขวาจะหนักอ่านกุรอานอันนี้ข้อ2 3ซิกรุลลอฮ์4ละหมาดเอาวะละหมาด5เวลานี่ถือเป็นข้อเดียวเลยแล้วกัน4ซิกรุลลอฮ์ไปแล้วอะไรนะจ๊ะละหมาดซุนัตละหมาดซุนัตได้เพราะฟัรดูกับซุนัตแยกกันอะต่อมา5 5อ่านกุรอานอ้าว6อ่านไปแล้วนะอ้าวอ่านไปแล้วพออ้าว6อะไรนะจ๊ะเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านอ้าว7เรียนศาสนาได้อัลลอฮ์จะปูทางให้ได้ไปสวรรค์ต่อมา8พูดดียิ้มแย้มแจ่มใสการพูดดีเป็นซุนนะห์ของท่านนบีถูกต้องครับต่อมาผมจะเอาให้ครบแล้วเนี่ยให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมนี่เท่าไหร่กี่ความดีอัสสลามุอะลัยกุมเท่าไหร่10วะเราะห์มะตุลลอฮ์อีก10วะบะเราะกาตุฮ์วาญิบต้องรับนะครับวาญิบต้องรับนะวาญิบต้องรับสลามนะต่อมาหาริสกีเลี้ยงครอบครัวเป็นความดีอะไรอีกบริจาคอะไรอีกผมจะถามอยู่อย่างนี้แหละจนสดสดสดก็กับบริจาคนี่มันคนละคนละอย่างนะครับซอดาเกาะห์นี่ก็ให้บริจาคก็ให้ฮะดียะห์ให้จ๋าซอดาเกาะห์กับบริจาคน่ะล่ะก็ซอดาเกาะห์มันแปลว่าบริจาคอ้าวอะไรต่อเยอะแยะมากมายพี่น้องเยอะแยะมากมายที่เราจะทำให้ตาช่างข้างขวาของเราเนี่ย
เฉียบเช่นหัวข้อที่ว่าเตรียมเสบียงไปสู่วันอาคิเราะห์มันเป็นหัวข้อแบบเบสิกแต่พี่น้องบางอย่างเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความดีเรื่องแปลกๆบางอย่างเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นคือความดีทำดีกับพ่อแม่นี่เรื่องแปลกไหมครับไม่แปลกนะเอาเรื่องแปลกๆใครพอจะทราบบ้างทำดีกับเพื่อนบ้านไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกต้องแปลกเอาแปลกๆเอาแปลกๆวันนี้ผมจะมาบอกในสิ่งที่พี่น้องบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือพี่น้องบางคนอาจจะผ่านหูมาว่าสิ่งนี้ละอ๋อได้บุญเหรอเก็บขยะนี่นบีอิสรอมิรอดไปเจอคนคนหนึ่งเดินอยู่ในสวรรค์นบีถามซอฮาบะโทษทีนบีถามมาลาอิกะไม่ใช่ถามซอฮาบะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นบีถามมาลาอิกะชายคนนั้นน่ะที่เขาเดินอยู่ในสวรรค์เขาทำอะไรถึงได้สวรรค์มาลาอิกะบอกว่าอ๋อชายคนนี้น่ะเหรอพอเวลาเขาเจอสิ่งกีดขวางน่ะที่มันจะเป็นอันตรายต่อคนที่มาข้างหลังเขาอะเขาเก็บทิ้งตะปูหนามไม้แหลมก้อนหินที่มันแหลมแหลมต้นไม้ที่มันถ้าคนเดินไปแล้วมันไม่สะดวกอาจจะไปตีหัวตีอะไรได้เขาตัดออกนี่ได้สวรรค์แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะเดี๋ยวบางคนบอกอ๋องั้นฉันทำแบบนี้แหละไม่ใช่นะไม่ใช่คืออันดับแรกในพี่น้องเราต้องปูก่อนอันดับแรกนี่ผมสอนเป็นประจำนะทุกครั้งที่ผมมาเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของหลักความเชื่อเราต้องเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องอย่ามีชิริกนี่สำคัญมากประการต่อมาจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นซุนนะของท่านนบีให้มันอยู่ในแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาอะกีดะห์ถูกทำตามซุนนะนบีประการที่3อิคลาสบริสุทธิ์ใจการบริจาคดีไหมครับทำไมนบีบอกคนบริจาคลงนรกไม่บริสุทธิ์ใจนี่เหตุผลหลักบริจาคแต่เข้านรกจะหันนำอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าไปนะไปเอาคนคนเนี้ยอัลลอฮ์ตรัสกับมวลบรรดามาลีกะคว่ำหน้าเขาแล้วลากลงเหวนรกอัลลอฮ์ไม่ให้เกียรติเลยโยนเขาลงนรกไปอันเนื่องมาจากว่าที่แรกนะอัลลอฮ์ถามทำเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าลิลลาฉันทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รักในการบริจาคฉันจึงทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกัซซับตาเองโกหกพูดไม่จริงหรอกที่ทำไปเนี่ยต้องการให้คนมาชมว่าเป็นคนใจบุญมาลาอิกะลากหน้าเขานะคว่ำหน้าเขาแล้วลากลงเหวนรกนี่เพราะฉะนั้นอะกีดะห์ต้องถูกต้องทำตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนทำในสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าการยอมรับของท่านนบีคำพูดที่มาจากท่านนบีนบีสอนนบีสั่งเอาไว้และมีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจพี่น้องรู้ไหมครับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกเอาไว้เนี่ยบางอย่างเราอาจจะไม่รู้ทำแล้วได้ผลบุญและผมบอกนะได้มากด้วยอ่านกุรอานนี่อักษรละเท่าไหร่พี่น้องอักษรละ10นบีบอกว่าอาลีฟลามมีไม่ใช่1อักษรแต่อาลีฟฮัรฟุน1อักษรลามฮัรฟุน1อักษรมีมฮัรฟุน10 10 10รวมเป็น30นี่คือการอ่านกุรอานแต่ละอักษรหน้าหนึ่งนี่พี่น้องครับนับได้ไหมเคยนับไหมจ๊ะไม่เคยแล้วพี่น้องลองคิดดูอ่านซูเราะตุลกาฟีเมื่อคืนที่ผ่านมาน่ะเราจะได้เท่าไหร่เราจะได้เท่าไหร่บาปเล็กถูกลบอีกบวชนะนะพี่น้องบวชมุฮัรรอมบวชอารอฟะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้างบาปเล็กให้อีกเนี่ยคือบางอย่างเราอาจจะมองว่าคือซุนนะคือซุนนะแต่พี่น้องครับซอฮาบะห์บางท่านไม่เคยขาดซุนนะของท่านนบีซอฮาบะห์ไม่เคยขาดเพราะการทำตามซุนนะห์ของท่านนบีที่นบีบอกนบีสอนเอาไว้มันจะเติมเต็มในตาช่างข้างขวาอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งลำละหมาด
อบูฮุเราะเราะห์นำละหมาดพี่น้องครับอ่านอัลฟาติฮะอ่านซูเราะห์ซันซะละห์ซูเราะห์อะไรซันซะละห์ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะซูไอนูไอบซูเราะห์ซันซะละห์ซูเราะห์อะไรอิซาซุนคนบ้านเราเนี่ยแปลกอย่างฟาติฮะห์นะซูเราะห์อะไรฟาติฮะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์อะไรแต่ถ้าบอกว่าอัลฮัมอ๋อให้อัลฮัมซูเราะตุลอิคลาสซูเราะห์อะไรกุลฮุวัลลอฮ์ถ้าบอกซูเราะตุลอิคลาสนี่ไม่รู้จักหรอกแต่ถ้าบอกกุลฮุวัลลอฮ์ล่ะอ๋อซูเราะตุลมัสซัดล่ะเริ่มเงียบแล้วไงเริ่มเงียบแล้วไงซูเราะตุลมัสซัดนี่ซูเราะห์อะไรตับบัตซูเราะห์ตับบัตยาดาทีนี้พี่น้องครับอบูฮุเราะเราะห์นำละหมาดอ่านอัลฟาติฮะอ่านซูเราะห์ซันซะละห์อบูฮุเราะเราะห์นี่พี่น้องผมให้ข้อสังเกตนะอบูฮุเราะเราะห์นี่รายงานหะดีษเยอะแยะมากมายอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกช่วงเวลาไม่อยู่กับท่านนบี2กรณีเท่านั้น1นบีอยู่กับภรรยาคงไม่มีใครไปอยู่ด้วย2นบีอาบน้ำอบูฮุเราะเราะห์ก็คงไม่ไปอยู่ด้วยนอกจากนั้นพี่น้องครับอบูฮุเราะเราะห์เก็บหมดเลยการกระทำของนบีเป็นแบบไหนอย่างไรอบูฮุเราะเราะห์รายงานเอาไว้อบูฮุเราะเราะห์อ่านซูเราะห์ซันซะละห์อิซาซุลซิลาติลอัรฎุซิลซาลาฮาไปจนกระทั่งถึงอายะห์ที่7อายะห์ที่8ที่อัลลอฮ์บอกว่าฟะมัยยะมัลมิสกอลซารอตินคอยรอยยะรอบุคคลใดใครก็แล้วแต่ทำความดีแม้แต่เพียงผงธุลีพี่น้องคิดดูนะครับแม้แต่เพียงผงธุลีนะเอาแว่นขยายมาส่องเนี่ยยังไม่อยากเห็นเลยอะแต่อัลลอฮ์บอกยารอฮูไปในวันกิยามัตเขาจะได้เห็นมันและใครที่ทำความชั่วชัดหรอทำความชั่วแม้แต่เพียงผงธุลีไปในวันกิยามัตอัลลอฮ์จะให้เห็นความชั่วอบูฮุเราะเราะห์อ่านซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมา2อายะห์นี้พอให้สลามพี่น้องครับซอฮาบะห์ก็ถามอบูฮุเราะเราะห์คือตอนที่อบูฮุเราะเราะห์อ่านนะอบูฮุเราะเราะห์ร้องไห้ไปด้วยสะอื้นไปด้วยซอฮาบะห์ถามอบูฮุเราะเราะห์ท่านอ่านอายะห์นี้2อายะห์ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาทำไมเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรพี่น้องรู้มั้ยอบูฮุเราะเราะห์บอกว่าไงอบูฮุเราะเราะห์บอกว่าฉันอยู่กับท่านนบีน่ะนะทุกขณะทุกช่วงเวลาความดีฉันทำความชั่วฉันก็มีแต่ฉันไม่รู้เลยนะว่าความดีของฉันเนี่ยมันจะหนักกว่าความชั่วหรือเปล่าตาช่างข้างขวามันจะหนักกว่าข้างซ้ายหรือข้างซ้ายมันจะหนักกว่าข้างขวาฉันไม่รู้และฉันกลัวในการลงโทษที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นนะซอฮาบะห์เขาอยู่กับท่านนบีพี่น้องคิดดูเขากลัวการลงโทษของอัลลอฮ์เขาอ่านกุรอานแล้วเขาร้องไห้เราล่ะเขาอ่านกุรอานนี่พี่น้องครับเขาร้องไห้เขาอ่านกุรอานเพราะเขาอยากได้สวรรค์เขาอ่านกุรอานเพราะเขากลัวนรกแล้วเราล่ะวันนี้พี่น้องมาเติมเต็มในสิ่งที่บางอย่างเราอาจจะไม่รู้ว่านี่แหละคือซุนนะห์ของท่านนบีนี่แหละคือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการแรกพี่น้องรู้ไหมครับสัตว์ที่อยู่ในบ้านเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในบ้านมีอะไรบ้างนูไอจิ้งจกแมงสาบหนูตะขาบมดปวกพี่น้องฆ่าอะไรได้บุญทำไมเมื่อกี้ผมถามแล้วไม่ตอบที่ว่าเป็นความดีที่เราทำกันฆ่าจิงจกได้บุญครับผมอธิบายพี่น้องครับจิงจกพี่น้องฟังนะจิงจกตุ๊กแกหรือว่าสัตว์จำพวกเดียวกันเนี่ยพี่น้องครับหนูจิงจกตุ๊กแกหนูสัตว์ที่มันจะทำอันตรายต่อคนได้ภาษาอาหรับเขาจะเรียกว่าอัลวาซากูอัลวาซากูมีอลีฟลามวาวไซเกนมีคำถามว่า
มันเป็นคำสั่งจากศาสนาอิสลามไหมให้ฆ่าสัตว์จำพวกนี้ให้ฆ่าจิงจกให้ฆ่าตุ๊กแกคำตอบคือใช่ถ้าเจอแล้วก็ตีให้ตายตีให้ตายให้ตายตีให้ตายจิงจกตุ๊กแกบางคนบอกจิงจกนะพอได้นะอาจารย์แต่ถ้าตุ๊กแกเนี่ยไม่เราก็หนีหรือไม่มันก็หนีนี่แหละนะไม่มันก็เราเนี่ยแหละหนีแต่พี่น้องครับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ฆ่าจิงจกให้ฆ่าตุ๊กแกสำคัญที่สุดคือให้มันทรมานให้น้อยที่สุดพี่น้องดูหลักฐานในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมท่านซะจากพ่อของเขาอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอามะระบิกัตลิลวะซักวะซัมมะฮุฟุไวซิกอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ฆ่าอัลวะซักจิงจกตุ๊กแกและนบีก็เรียกสัตว์จำพวกนี้ว่าฟุไวซิกอนฟุไวซิกอนนี่แปลว่าสัตว์จำพวกที่ตัวเล็กๆที่มันฝ่าฝืนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าฝ่าฝืนแบบไหนอย่างไรทีนี้พี่น้องครับเบื้องต้นเรารู้แล้วว่าซุนนะของท่านนบีนี่ให้ฆ่าจิงจกแล้ววิธีการฆ่าล่ะฆ่ายังไงฮะวิธีการฆ่านี่ฆ่ายังไงเผาได้ไหมไม่ได้เผาไม่ได้นะครับเพราะการเผามันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเผาไม่ได้เราจะไปเอาสิทธิของอัลลอฮ์มาเป็นสิทธิของเราไม่ได้สิทธิของการเผานั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมอบูฮุรอยเราะห์รายงานอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละนบีบอกมันกอตะละวะซะกอนฟีอัวลิฎอรบะตินบุคคลใดใครก็แล้วแต่ฆ่าจิงจกโดยการตีครั้งแรกฟังให้ดีนะโดยการตีครั้งแรกกุติบัตละหูมีอาตินฮาสานาตินเขาจะถูกบันทึกความดีร้อยความดี100ความดีมีอาตินฮาสานาติน100ความดีพี่น้องคิดดูตีครั้งแรกแล้วตายนะ100ความดีวาฟิสานิยติดูนาซาลิกนบีก็บอกต่อไปว่าถ้าหากว่าตีครั้งแรกมันยังไม่ตายให้ตีในครั้งที่สองตีให้ตายถ้าครั้งแรกยังไม่ตายนะตีครั้งที่สองตีให้ตายผลบุญก็จะลดหย่อนลงไปได้เต็มร้อยไหมไม่เต็มนบีบอกต่อไปวาฟิสาลิสติดูนาซาลิกถ้าครั้งที่สองยังไม่ตายนบีบอกตีให้มันตายตีจนกว่ามันจะตายแหละให้ตีในครั้งที่สามผลบุญก็จะลดหย่อนลงไปนี่คือการตีจิ้งจกวิธีการตีวิธีการตีเราเจออะไรใช้อะไรตีมันก็ได้ยกเว้นอย่างเดียวอย่าเผาเพราะการเผามันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สมัยเด็กๆพี่น้องรู้จักตัวหนอนไหมฮะเอานิ้วโป้งเท้ากับนิ้วโป้งเท้ามานั่งขัดสมาธิและก็ร้อยตัวหนอนหนังยางเอาให้หนาที่สุดพอเจอนี่พี่น้องครับเด็กๆยิ่งในอดีตการนี่พี่น้องครับผู้ใหญ่บางคนบอกเดะเฮ้ยจะไปยิงมันทำไมนี่เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้แต่พอรู้แล้วนี่พี่น้องเอาเลยถ้าเจอที่ไหนเจอเมื่อใดให้ยิงใช้หนังยางเนี่ยยิงหรือตีใช้อะไรตีก็ได้พี่น้องแต่ตีให้ตายในครั้งแรกจะได้กี่ความดีร้อยความดีถ้าครั้งแรกไม่ตายให้ตีในครั้งที่สองจะได้เท่าไหร่ลดลงมาอัลลอฮุอะลัมจะได้เท่าไหร่ถ้าตีครั้งที่สองยังไม่ตายให้ตีในครั้งที่สามก็จะได้ผลบุญลดหย่อนลงไปอีกนี่คือซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตีจิงจกได้เท่าไหร่100ความดีใครเคยทำบ้างใครเคยทำบ้างไม่ต้องพึ่งแมว
ไม่ต้องพึ่งคือถ้ามีแมวดีไหมดีแต่เราทำเองเนี่ยแหละพี่น้องครับได้100ความดีอินชาอัลลอฮ์สาเหตุพี่น้องครับในการฆ่าจิงจกฆ่าตุ๊กแกเนี่ยนักวิชาการส่วนหนึ่งบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่อันตรายนะมันเป็นสัตว์ที่อันตรายมีสิ่งไม่ดีมาให้เขาเรียกอะไรเข้ามาในบ้านมีมาให้กับมนุษย์ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีจากท่านญาบิรนะครับได้บอกเอาไว้พี่น้องรู้ไหมนบีบอกว่าพอพบค่ำมาถึงนบีบอกให้ดับตะเกียงปิดไฟคือก่อนที่จะดับตะเกียงพี่น้องนบีบอกเราแบบนี้พอเวลาพบค่ำมาถึงให้เรียกลูกเรียกหลานเข้าบ้านใช่ไม่ใช่ใช่เรียกมาทำอะไรล่ะก็เสียงอาซานดังอะเรียกมาทำการละหมาดเป็นญะมาอะห์การละหมาดญะมาอะห์นี่พี่น้องครับ27ความดีแต่ถ้าละหมาดคนเดียวอะ เราทราบกันดีนบีถึงสนับสนุนส่งเสริมให้ละหมาดญะมาอะห์ละหมาดเป็นกลุ่มละหมาดเป็นญะมาอะห์นะนบีบอกให้เรียกลูกเรียกหลานเข้าบ้านพอเข้าแล้วนี่พี่น้องซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกให้ปิดประตูปิดหน้าต่างพร้อมกับการกล่าวบิสมิลลาห์ปิดประตูบิสมิลลาห์ปิดหน้าต่างบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์นบีบอกว่าถ้าปิดประตูด้วยกับการกล่าวบิสมิลลาห์ปิดหน้าต่างด้วยกับการกล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนจะเข้าบ้านไม่ได้แสดงว่าที่ทำความชั่วมีสิ่งฮารามอยู่ในบ้านส่วนหนึ่งมาจากคือเราน่ะปฏิเสธไม่ได้นะตัวเราน่ะตัวเราน่ะปฏิเสธไม่ได้นะว่ามีความผิดมีความชั่วเปิดทีวีดูละครพูดถึงคนนู้นพูดถึงคนนี้ถามว่ามันเป็นความผิดของใครของเราแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากชัยฏอนปฏิเสธไม่ได้แล้วไปในวันกิยามัตก็จะไปอ้างกับอัลลอฮ์ได้ไหมล่ะที่ฉันทำความผิดเนี่ยเพราะชัยฏอนได้ไหมไม่ได้อ้างไม่ได้อย่าไปอ้างใช่นะพี่น้องอ้างไม่ได้นะอัลลอฮ์ไม่รับนะครับที่ฉันทำความผิดเนี่ยเพราะชัยฏอนชัยฏอนมันก็ฟาลาตาลูมูนีวาลูมูอันฟุสกุมยามาตำหนิฉันไม่เอาแต่จงตำหนิตัวของพวกเจ้าเองนบีบอกให้ปิดประตูปิดหน้าต่างพร้อมกับการกล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนจะเข้าบ้านไม่ได้นบีก็บอกต่อไปว่าแล้วจงดับตะเกียงนะดับไฟนะจงดับไฟดับตะเกียงเพราะฟุไวซิกอนเนี่ยเจ้าฝ่าฝืนตัวน้อยอาจจะวิ่งชนตะเกียงล้มและทำให้เกิดไฟไหม้ก็เป็นได้จิ้งจกตุ๊กแกเนี่ยพี่น้องครับบางอย่างบางครั้งมันอาจจะอะไรเดินชนวิ่งชนตะเกียงคบไฟแต่ปัจจุบันนี้มีไหมเราใช้ไฟกันแบบนี้แล้วแต่ถ้าปิดก็กล่าวบิสมิลลาห์นี่คือสาเหตุประการต่อมาสาเหตุที่ให้ฆ่าในพี่น้องครับในยุคสมัยของนบีอิบรอฮิมในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีจากอุมมุชุเรกรอฎิยัลลอฮุอันฮานบีบอกกับเราอย่างนี้อามะรบิกอตลิลวะซักนบีสั่งใช้ให้ฆ่าจิงจกให้ฆ่าตุ๊กแกวะกอละและนบีก็กล่าวต่อไปวะกานายันฟะคูอะลาอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเพราะมันนั่นแหละพี่น้องจำเหตุการณ์ได้ไหมที่นบีอิบรอฮิมถูกอะไรอย่าบอกว่าน้ำท่วมนะถ้าน้ำท่วมนี่ใครนบีนัวถ้าน้ำท่วมนี่นบีนัวถ้าทะเลแยกนี่นบีคนละอย่างนะเอาให้ดีนะเดี๋ยวบางคนบอกนบีอิบรอฮิมเอาน้ำท่วมโลกไม่ใช่นะไม่ใช่นบีอิบรอฮิมเนี่ยถูกเผาทั้งเป็นมีจิ้งจกมีตุ๊กแกเนี่ยแหละมาเป่าไฟให้มันลุกให้มันลุกให้มันลุกแต่ปรากฏว่าทำอะไรนบีอิบรอฮิมได้ไหมล่ะไฟอ่ะไม่ได้เพราะมันเป็นไฟเย็นอัลลอฮ์บอกกุลไฟยกุลจงเป็นแล้วไฟมันก็เย็นนี่คือสาเหตุเพราะฉะนั้นพี่น้องครับซุนนะในการเติมเต็มตาชั่งของเราในข้างขวาเพื่อที่จะพาไปสู่วันอาคิเราะห์ให้มันเป็นเสบียงให้กับเราประการที่หนึ่งคือการตีจิ้งจกให้ตายไม่ใช่โหดนะฮะเอะอะตีเอะอะมันไม่ถึงขั้นที่จะต้องว่าเอาวันนี้
ปิดบ้านไล่ฆ่าจิงจกกันมันไม่ถึงขั้นนั้นมันไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเจอมันเมื่อใดให้ตีมันให้ตีมันครั้งแรกได้เท่าไหร่100ความดีครั้งที่2ลดลงมาหน่อยครั้งที่3เพราะฉะนั้นตีให้ตายในครั้งแรกพี่น้องจะได้100ความดีนะครับประการต่อมาประการต่อมาพี่น้องครับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการกล่าวซิกรุลลอฮ์การกล่าวซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์คืออะไรการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์นี่พี่น้องครับต้องทำตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการกล่าวซิกรุลลอฮ์บางที่บางสถานที่ถูกห้ามเช่นห้องน้ำขณะที่เราถ่ายเบาถ่ายหนักเวลาเราร่วมประเวณีนะครับถ้าร่วมประเวณีมันก็มีดูอาให้กล่าวเฉพาะเจาะจงกันไปเอาอันนั้นว่ากันไปการกล่าวซิกรุลลอฮ์ต้องทำตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรารู้จักกันว่าการกล่าวซิกรุลลอฮ์เนี่ยมันก็อยู่ในหลังละหมาดใช่ไม่ใช่หลังละหมาดเราอ่านอะไรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะจนกระทั่งจบซุบฮานัลลอฮ์เท่าไหร่33อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนี่คือการซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดพี่น้องรู้ไหมครับนบีบอกว่า2คํา2ประโยคที่มันจะทําให้ตาช่างเต็มซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮ์ฮิลอะซีมนี่นบีบอกว่าถ้ากล่าว2ประโยคนี้แล้วก็จะทําให้ตาช่างน่ะเต็มแล้วมันหนักอึ้งมันหนักมากแต่มันเบาที่ลิ้นแต่มันหนักในตาช่างอย่างหนักเลยพี่น้องครับซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมนี่มีเยอะแยะมากมายในการกล่าวซุนนะห์ของท่านนบีแต่พี่น้องรู้ไหมครับในขณะที่เราขึ้นที่สูงลงสู่ที่ต่ำมีซุนนะห์ของท่านนบีอีกให้กล่าวขึ้นที่สูงเช่นใครยกตัวอย่างได้บ้างขึ้นลิฟต์ถูกครับขึ้นลิฟต์ขึ้นตึกชั้นบนเลยชั้นบนเลยใบยกนู่นสุดสะพานลอยดาดฟ้าเอาว่าที่สูงแล้วกันให้อยู่ในที่สูงนบีบอกว่าโทษทีรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกุนนาอิซาซออัดนากับบัรนาเวลาที่เราขึ้นสู่ที่สูงเราจะกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรขึ้นที่สูงอัลลอฮุอักบัรถ้าลงสู่ที่ต่ำว่าอิซานะซัลนาซับบะฮนาซุบฮานัลลอฮ์นบีนี่ถ้าขึ้นที่สูงจะกล่าวอัลลอฮุอักบัรถ้าลงสู่ที่ต่ำซุบฮานัลลอฮ์แต่พี่น้องครับถ้าเราไปในสังคมที่เขาเป็นพวกต่างศาสนิกขึ้นลิฟต์พร้อมกัน10คนเรานี่เป็นมุสลิมคนเดียวเอ๊ะเมื่อคืนฟังอาจารย์อับดุลฮากิมมาอยากจะทำตามซุนนะห์ของท่านนบีลิฟต์กำลังขึ้นอัลลอฮุอักบัรนั่นแหละพี่น้องครับและแต่งตัวใส่ตบใส่สระบันด้วยนะยุ่งนะยุ่งนะยุ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับง่ายๆเราก็กล่าวของเรานะอัลลอฮุอักบัรถ้าลงสู่ที่ตามซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องง่ายไหมง่ายนี่แหละพี่น้องมันจะทำให้เต็มในตาช่างตาช่างข้างไหนอ่ะข้างขวาคือตาช่างแห่งความดีผมเคยสอนไปหรือยังครับเรื่องหลักความเชื่อการศรัทธาต่อตาช่างยังนะเรื่องของตาช่างนี่เราต้องเชื่อนะครับไปในวันกิยามัตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีตาช่างขึ้นมานบีบอกว่าตาช่างเนี่ยมันก็เหมือนจานใหญ่ๆแต่เราจะรู้ไหมนะว่ามันจะเป็นจานแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้แต่นบีบอกเหมือนจานแต่แบบไหนอัลลอฮุอะลัมจะถูกนำมาช่างก
การงานนี้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 แต่จะมีอยู่คำหนึ่งประโยคหนึ่งถ้าลงไปสู่ตาช่างแล้วแล้วก็มันจะทำให้ทุกสิ่งอย่างเทียบกับประโยคนี้กับคำนี้ไม่ได้คำว่าอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะทำให้ตาช่างข้างขวาหนักอึ้งหนักอึ้งเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่ไงที่เราพร่ำสอนในเรื่องราวของอะกีดะห์เราพร่ำสอนในเรื่องราวของหลักความเชื่อเราพร่ำสอนในเรื่องราวของซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องจะเชิญผมบรรยายเรื่องใดก็แล้วแต่ผมไม่เกี่ยงนะครับได้หมดอินชาอัลลอฮ์แต่ขออย่างเดียวนะอย่าห้ามผมให้หยุดพูดเรื่องอะกีดะห์อย่าห้ามผมอย่าหยุดผมให้พูดเรื่องของชิริกอย่าห้ามผมอย่าหยุดผมให้พูดเรื่องของบิดอะห์อย่าพี่น้องถ้าหยุดผมบอกอาจารย์หยุดพอผมไม่มามันต้องพูดทำไมต้องพูดพี่น้องถ้าพี่น้องทำดีหมดทุกอย่างทำดีหมดทุกอย่างแต่อะกีดะห์ของพี่น้องไม่ถูกต้องเลยอ่ะพี่น้องจะได้อะไรพี่น้องฟังนะครับขนาดนบีนะขนาดนบีนบีนี่เป็นมะซูมใช่ไม่ใช่อัลลอฮ์บอกว่าและอินชากัตตามุฮัมมัดมาดแม้นว่าถ้าเจ้าทำชิริกฮะบิตัตทุกสิ่งทุกอย่างจะหมดเลยการงานที่เจ้าทำมาทั้งหมดสูญสิ้นมาลายทั้งหมดเลยอ่ะไม่เหลืออะไรเลยนี่คือเรื่องของชิริกเรื่องของอะกีดะห์นี่คือประตูเลยนะฮะคือประตูบานแรกที่เราต้องเข้าใจประตูบานที่สองคือมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์จะมาพร้อมกันเราปฏิเสธไม่ได้ที่จะพูดเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของซุนนะห์ของท่านนบีปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเกริ่นไว้ก่อนนะครับเชิญผมกี่ครั้งผมไม่เคยเกี่ยงผมไม่เคยเกี่ยงหัวข้ออะไรแบบไหนอย่างไรผมไม่เกี่ยงแต่ขออย่างเดียวอย่าบอกว่าอาจารย์เรื่องอะกีดะห์พอเถอะไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องสังเกตผมจะบรรยายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมจะมีย้ำอยู่ตลอดว่าอันดับแรกนะเรื่องของอะกีดะห์2ซุนนะห์นะบิดอะห์นะ3ความอิคลาสนะนี่แหละเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าอะกีดะห์ถูกซุนนะห์ตรงกับท่านนบีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจพี่น้องจะทำอะไรก็เถอะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับแต่ถ้าอะกีดะห์ไม่ถูกอะกีดะห์ไม่ถูกตรงเหมือนกับที่นบีทำเหมือนกันอิคลาสบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์รับไหมล่ะไม่รับอะกีดะห์ดีแต่ไม่ตรงกับซุนนะห์นบีอิคลาสบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์รับไหมไม่รับอะกีดะห์ดีทำตามซุนนะห์ของท่านนบีแต่ไม่อิคลาสไม่บริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์จะรับไหมอ่ะไม่รับและอัลลอฮ์จะเอาคนบริจาคลงนรกทำไมอ่ะใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้น3อย่างนี้มันต้องคู่กันไปอะกีดะห์ซุนนะห์นบีและความอิคลาสนี่คือสิ่งที่จะต้องควบคู่กันไปในศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสรุปตรงนี้คือว่าเวลาขึ้นที่สูงให้เรากล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรลงสู่ที่ต่ำให้เรากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์ซุนนะห์ประการต่อมาอยากจะให้ตาช่างเต็มดูอันนี้คือไม่ใช่ดูอันนี้อย่างเดียวนะพี่น้องนะมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างอย่างที่ผมพูดไปในข้างต้นนั่นแหละแต่อันนี้คือซุนนะห์ของท่านนบีประการหนึ่งอย่าลืมนะครับถ้าทำตามซุนนะห์ของท่านนบีย้อนกลับไปดูในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าไงมุฮัมมัดกุลบอกไปนะพูดไปนะอิงกุนตุมตูให้บูนอัลลอฮ์มาดแม้นว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นรักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัตตะบิอูนีปฏิบัติตามใครถ้ารักอัลลอฮ์ปฏิบัติตามใครตามนบีนี่อัลลอฮ์สั่งให้นบีบอกนบีพูดกับอุมมะห์ประชาชาติของอันอิสลามถ้ารักอัลลอฮ์ให้ตามนบีฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักพวกท่านทั้งหลายรักไม่พอถ้าทำตามซุนนะห์นบีวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับพวกเจ้านี่ถ้าทำตามซุนนะห์นบีนี่พี่น้องครับอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้บางครั้งการทำตามซุนนะห์นบีมันไม่มีเหตุผลบางอย่างมีผลบุญบอกเอาไว้อ้าวเช่นการตีจิงจกเนี่ยได้เท่าไรล่ะตีครั้งแรกร้อยความบางอย่างไม่มีบอกบางอย่างไม่มีบอกแต่เราจงภูมิใจว่าเราได้ทำตามซุนนะห์ของ
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันผมยกหลักฐานเนี่ยพี่น้องครับบ่อยมากเพื่อต้องการที่จะให้เราทำตามสุนนะของท่านนบีบางอย่างมีผลบุญบอกเอาไว้บางอย่างไม่มีเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าถามผมนะที่นบีไม่ได้บอกว่าผลบุญแบบไหนอย่างไรเท่าไหร่มันตอบไม่ได้มันไม่มีเหตุผลมันคือการทำตามสุนนะนบีอย่างนี้ดูอุมัรบินคอตตอบยาอีลาฮะจารินอัสวัดอุมัรบินคอตตอบไปที่หินดำหินดำอยู่ที่ไหนครับอย่าบอกว่าอยู่อิหร่านนะหินดำอยู่ที่มักกะบัยตุลลอฮ์กะอ์บะฮ์ญาอะอิลาฮะจารินอัสวัดอุมัรบินคอตตอบไปที่หินดำพอไปถึงฟะกอบบะละฮูจูบหินดำ1ครั้งจูบหินดำ1ครั้งแล้วก็พูดกับหินดำว่าพูดว่าไงลาตันฟะอูลาตะดุรุวะลาตันฟะอูเจ้าเนี่ยนะหินดำเนี่ยลาตันฟะอูประโยชน์มีไหมไม่มีให้อันตรายกับคนอื่นได้ไหมได้ไหมให้อันตรายนะกำหนดอันตรายให้กับคนอื่นเนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่มีให้อันตรายกำหนดความดีอันตรายก็ไม่ได้แต่ที่อุมัรบินคอตตอบจูบฟังอุมัรบินคอตตอบบอกว่าลาลารออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกอบบิลูกะมาดแม้นว่าตัวฉันเองใครอุมัรถ้าตัวฉันเนี่ยไม่เห็นนบีจูบเจ้ามากอบบันตุกะจะไม่จูบเจ้าเลยพี่น้องเข้าใจมั้ยเข้าใจว่าไงหะดีษบทนี้อุมัรบินคอตตอบจูบหินดำเพราะเป็นหินดำให้ประโยชน์มั้ยให้โทษไหมแต่ที่อุมัรจูบเพราะนบีจูบเราคิดแบบอุมัรบินคอตตอบสิพี่น้องทำซุนนะห์น่ะเก็บขยะตีจิงจกซิกรุลลอฮ์ขึ้นที่สูงลงสู่ที่ต่ำคิดเหมือนอุมัรบินคอตตอบบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ที่เราทำน่ะเพราะเป็นซุนนะห์ของท่านนบีบางอย่างนะพี่น้องเราเข้าถึงไม่ได้แต่นบีทำไว้เป็นซุนนะประการต่อมาพี่น้องครับเวลาจะกินข้าวซุนนะนบีกินกี่นิ้วนิ้วอะไรฮะกินอาหารนบีกินอาหารเวลานบีจะกินอาหารกินกี่นิ้วครับ3นิ้วในบันทึกของท่านอิมามมุสลิมكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ปรากฏว่านบีนะเวลาที่นบีจะรับประทานอาหารเนี่ยนบีจะกินด้วยกับ3นิ้วนิ้วไหนบ้างล่ะกลางชี้ผมไม่ยกนิ้วกลางก่อนนะไม่เอานะโป้งชี้กลางนบีจะกิน3นิ้วนบีจะกิน3นิ้ววายละอักุอียาดาหูและจะทำความสะอาดมือของท่านนะกอบละอันยำซาฮาฮาจะทำความสะอาดมือของท่านโดยลิ้นก่อนที่จะเช็ดหรือล้างออกหมายความว่าไงนะพี่น้องฟังให้ดีนะนบีกินข้าว3นิ้วและนบีจะทำความสะอาดมือของท่านด้วยลิ้นทำยังไงเอาจะเลียจะดูดจะอักว่ากันไปก่อนที่จะเช็ดหรือล้างออกก่อนที่เราจะไปล้างก่อนที่เราจะไปล้างมือให้เราเอาจะเลียจะดูดจะอะไรก็ว่ากันไปเศษอาหารที่มันติดมือเศษอาหารที่มันติดมือนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีกินกี่นิ้วแล้วพวกเราล่ะกินคือไม่ได้ตำหนินะครับไม่ได้ตำหนินะแต่นี่คือซุนนะนี่คือซุนนะถ้าใครทำได้ทำอย่างที่ผมบอกผลบุญน่ะหรือไนยะของหะดีษการกระทำของนบีเราอาจจะอะไรเข้าไม่ถึงแต่พี่น้องครับผมมีอีกหะดีษหนึ่งนบีนี่ทานข้าวข้างไหนข้างขวา
ใช้กี่นิ้วมีคนคนหนึ่งมาบอกกับนบีว่าข้างขวาฉันไม่ถนัดฉันถนัดข้างซ้ายฟังให้ดีนะพี่น้องนะมาบอกว่าฉันถนัดข้างซ้ายนบีบอกว่างั้นข้างซ้ายของแกเนี่ยนะงั้นไอ้ที่ใช้อยู่เนี่ยก็ไม่ต้องใช้มันอีกต่อไปเลยอัลลอฮุอักบัรเป็นเขาเรียกอะไรอัมพฤกษ์ไม่ต้องใช้อะงั้นก็ไม่ต้องใช้มันเลยนบีบอกพอหลังจากนั้นเป็นอัมพฤกษ์นี่ขนาดกินข้าวนะนี่ขนาดซุนนะห์ในการกินข้าวนะพี่น้องนะและลองคิดดูสิว่าในเรื่องของอิบาดะห์นะจะขนาดไหนเรื่องของการละหมาดเรื่องของการที่คิดว่านี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นอิบาดะห์แล้วเราไปทำไม่เหมือนกับนบีจะขนาดไหนเวลาอาหารตกคุยในเรื่องของซุนนะห์ในการเขาเรียกอะไรอาหารซุนนะห์ของท่านนบีนี่เวลาจะกินอาหารพี่น้องครับกินข้างหน้าก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่ใช่มีเขาเรียกอะไรสำรับวนได้น่ะก็ดีฮัมดุลิลละดีแต่ถ้าไม่มีล่ะมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเราจะเอาซุนนะห์ของท่านนบีทำแบบไหนนบีกินของที่อยู่ข้างหน้าก่อนอะไรนะครับเขียนหนังสือคือเวลาจะทำอะไรอ่ะพี่น้องจะทำอะไรอ่ะนะข้างขวาถ้าเป็นความดีทำข้างขวาคือในเรื่องมันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องบาปนะครับบังมันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องบาปแต่นี่คือซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราทำได้ดีไหมดีเอาให้สุดความสามารถเอาให้สุดความสามารถไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอะไรนะจ๊ะพยายามแล้วมันไม่ได้ นึกว่าใครที่ไหนแล้วแหมถามคือถ้ากินข้าวเอาว่ากันไปใช่คือข้างซ้ายนี่ใช้ทำอะไรล่ะฮะ อะไรที่มันไม่ดีนะข้างซ้ายนะครับเวลาอาหารตกทำยังไงหยิบขึ้นมาปัดแล้วก็กินนบีบอกอย่าทิ้งนะทำไมอย่าทิ้งถ้าทิ้งไปแล้วนี่มันจะเป็นอาหารของเอาละสิมันก็ต้องดูยิ่งเดือนเมษานี่ทุเรียนแพงเนี่ยข้าวเหนียวทุเรียนตกนะหยิบไหมข้าวเหนียวทุเรียนนะฮะมันคงปัดไม่ได้อะไรที่ปัดได้ปัดอาหารที่มันเป็นชิ้นเป็นอันก็ว่ากันไปแต่อาหารที่มันเป็นของเหลวล่ะก็ปล่อยไปทิ้งให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นซุนนะห์ของท่านนบีกิน3นิ้วนบีกินของข้างหน้าก่อนของที่ตกถ้าสามารถหยิบขึ้นมาแล้วปัดกินได้นบีก็หยิบขึ้นมาแล้วก็กินต่อมาพี่น้องครับการปิดภาชนะอาหารและเครื่องดื่มให้มิดชิดในยามกลางคืนในยามกลางคืนพี่น้องรู้ไหมครับแก้วที่เราดื่มกินเสร็จให้คว่ำจานเนี่ยพี่น้องกินเสร็จให้ล้างอะไรนะจ๊ะไม่มีอะไรเลยนะหรอเอาไว้ล้างชาอย่าเลยจำพี่น้องจำไว้นะอาหารที่เหลือน่ะอาหารที่เหลือเนี่ยมันผูกพันกันหมดเลยในที่ผมพูดเนี่ยเวลาปิดประตูให้กล่าวบิสมิลลาห์ถ้ากล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนเข้าไหมไม่เข้ากินอาหารกินให้หมดถ้ากินไม่หมดแล้วเหลือมันจะเป็นอาหารของเศษอาหารนบีบอกถ้าตกแล้วเนี่ยให้หยิบขึ้นมาปัดแล้วกินนบีบอกอย่าทิ้งเพราะถ้าทิ้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นอาหารของแล้วของที่กินแล้วเหลือล่ะ
ินไม่หมดเก็บปิดไว้เก็บปิดไว้อะดูหะดีษของท่านนบีในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมนบีบอกกัตตุลอีนาอะวะกูลุสซิกออะนบีบอกท่านทั้งหลายจงปิดภาชนะอาหารและเครื่องดื่มให้มิดชิดภาชนะอาหารและเครื่องดื่มให้มิดชิดบางทีจิงจกมันอาจจะลงไปอย่างที่นบีบอกฟาอินนาฟิสานาติไลละตันยันซิลูฟีฮาวาบาอุนลายามุรุบีอินาอินไลซาอะไลฮิกอตออุนเอาซิกออินไลซาอะไลฮิวิกาอุนอิลลานาซาลฟีฮิมินซาลิกัลวาบานบีบอกเพราะในแต่ละปีเนี่ยจะมีค่ำคืนหนึ่งที่เชื้อโรคจะแพร่กระจายลงมาเชื้อโรคจะแพร่กระจายลงมาและมันจะตกลงไปในภาชนะอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีฝาปิดเอาไว้ที่ไม่มีฝาปิดเอาไว้แกงถ้วยแกงถ้าไม่มีฝาชีให้เอาจานปิดน้ำถ้าดื่มเสร็จกินเสร็จให้คว่ำแก้วนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับถ้ามันมีอยู่ในจานในถ้วยในแก้วในโหลในอะไรให้เอาฝาปิดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าคืนไหนจะเป็นคืนที่เชื้อโรคแพร่กระจายลงมาบนโลกดุนยาแห่งนี้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นสุนนะนบีเนี่ยนบีสอนเอาไว้แบบนี้เราก็ทำตามนี่คือเรื่องของอาหารการกินต่อมานบีบอกว่านะฮาอัยยัชรอบรอจุลกออีมันนบีห้ามไม่ให้ผู้ใดยืนดื่มน้ำถามว่าผมเคยยืนดื่มไหมผมยืนดื่มไหมบางครั้งผมก็ยืนดื่มแต่สุนนะของท่านนบีห้ามไม่ให้คนเนี่ยนะยืนดื่มน้ำกอตาดะห์ซอฮาบะห์ก็ถามฟะกุลนะฟัลอักนบีครับดื่มนะเอาละนบีบอกว่าห้ามดื่มแล้วถ้าของกินล่ะถ้าของกินล่ะนบีบอกว่าซากะอัชรุวะอัคบะซุนั่นน่ะมันเลวร้ายแล้วมันจะเป็นอันตรายยิ่งกว่าถ้ายืนกินถ้ายืนกินฮะถ้ายืนกินมันจะเป็นอันตรายหรือมันอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าในการยืนดื่มน้ำเพราะฉะนั้นขนาดว่าดื่มน้ำนบีน่ะยังบอกให้นั่งและนับภาษาอะไรล่ะเอาภาษาชาวบ้านนับภาษาอะไรล่ะในการกินจะไปยืนไม่ได้ต้องนั่งนี่คือสุนนะของท่านนบีหะดีษซอฮีหะนะครับหะดีษซอฮีหะประการต่อมาอย่าตำหนิอาหารนี่บางคนติดเป็นนิสัยบางคนติดเป็นนิสัยนบีบอกกับเราแบบนี้มาอาบะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตออามันกอตกานาอิซัชตะฮาฮูอะกะละฮูวะอิซากะริยะฮูตะรอกะฮูนบีบอกกับเราแบบนี้นบีน่ะไม่เคยตำหนิอาหารแต่อย่างใดไม่เคยเลยนะชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยตำหนิอาหารถ้าหากนบีชอบอาหารหนึ่งอาหารใดนบีก็จะทานเยอะนบีก็จะทานและนบีก็จะทานเยอะแต่ว่าถ้าหากว่านบีไม่ชอบนบีจะกินไหมล่ะนบีก็ไม่กินหรือนบีอาจจะกินนิดเดียวบางคนนะพี่น้องครับกลับบ้านมาเหนื่อยกินอะไรนะไม่อร่อยเลยคือไอ้กินอะไรไม่อร่อยเนี่ยบางอย่างมันไม่ใช่ว่าอาหารนะฮะน้ำหวานเนี่ยพี่น้องบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่หวานใช่ไม่ใช่บางยาซีนบางครั้งน้ำหวานมันก็ไม่หวานฮะบางครั้งเนี่ยพี่น้องกินอะไรก็แล้วแต่พอไม่อร่อยนี่คว่ำถาดเลยนี่บางคนเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะพี่น้องนะอย่าเอาอารมณ์มาใส่กับริสกีของอัลลอฮ์คำพูดคำจานี่ต้องดีพูดกับภรรยาพูดกับลูกพูดกับพ่อพูดกับแม่พูดกับเพื่อนบ้านพูดกับใครก็แล้วแต่คำพูดต้องดี
ถ้าคนคนนั้นเป็นคนไม่ดีพี่น้องเราก็อย่าไปพูดกับเขาถ้ากลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะยิ่งตัวเราจะยิ่งพูดไม่ดีเราก็อย่าไปพูดสิแต่ถ้าเขาให้สลามล่ะเราก็รับเท่านั้นเองพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าตำหนิอาหารอย่าบอกว่านั่นไม่อร่อยนี่ไม่อร่อยบางคนบอกว่าดีกว่าดีนะกินดินดีนะว่าดีกว่ากินดินบางคนบอกว่าไงดีกว่าเลียกระดานฮะไม่ตีอ๋อไม่ตีนะอันนี้เขาเรียกเป็นการเปรียบเทียบอากว่ากันไปพี่น้องคือคำพูดอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะหักหามอะไรอะไรหักล้างน้ำใจคนที่เขาทำน่ะอย่าพูดถ้าอร่อยกินให้เยอะทำไมอร่อยก็กินให้น้อยก็แค่นั้นเองพี่น้องเรื่องง่ายๆประการต่อมาพี่น้องครับสุนนะในการนอนมีอะไรบ้างนอนตาแข็งขวาอ่านดุอาบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะห์ยาอ่านอายะกุรซีอ่านกุน3กุนใครที่อ่านอายะกุรซีนี่อัลเลาะห์จะปกป้องจากชัยฏอนจนกระทั่งเช้าจนกระทั่งตื่นพอตื่นมาแล้วทำยังไงอ่านดุอาตื่นนอนกุฟรอนะกะใช่ไม่ใช่ไหนลองนูอ้ายไหนลองสิอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานะวะอิไลฮินนุชูรอ่านดุอาเสร็จแล้วทำยังไงล่ะตื่นนอนมาฮะไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำละหมาดคลายปมให้ดีไซตอนมันผูกปมเอาไว้พอละหมาดอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยให้ไปละหมาดคลายปมที่3เรียบร้อยมีอีกพี่น้องซุนนะของท่านนบีในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมนบีบอกว่ามีหะดีษที่บอกว่ากานันนบียุมาซะฮะอะซารันนาวมีอานิลวัจฮิบิลยาดีอินดัลอิสติกอซมินันนอมท่านนบีน่ะนะเวลาตื่นนอนมาเนี่ยจะใช้มือของท่านลบร่องรอยของการนอนคนตื่นนอนมาเนี่ยเรารู้มั้ยหน้าตาของคนตื่นนอน1ฮะตาดำหน้ายับ2หน้ามัน3ตานี่จะตาจะเขาเรียกอะไรอ่ะตาปรือผมยุ่งบางคนนี่นอนจนเป็นรอยหมอนเลยนะนะเพื่อนผมก็ชอบแซวกันตอนอยู่หอแม้มึงนี่เฮ้ยนอนเป็นรอยหมอนติดหัวเลยเว้ยนี่แสดงว่านอนมากเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยมึงตื่นขึ้นมาพักมั่งเถอะแสดงว่านอนทั้งวันแล้วนะพวกบอกว่าเฮ้ยตื่นมาพักมั่งเถอะเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปตื่นขึ้นมานะนบีอย่างนี้นบีทำอย่างนี้มาซะฮะอัสรอนนาวมีอานิลวัจฮินบีจะใช้มือน่ะบิลยาดิลบร่องรอยของใบหน้าที่เป็นร่องรอยของการนอนอินดัลอิสติกอซมินันนอมจากการตื่นนอนทำยังไงพอตื่นมาก็ก็ลบกันไปนี่คือสุนนะของท่านนบีนี่คือสุนนะของท่านนบีอ่านอายะกุรซีก่อนนอนอ่านกุน3กุนนะนอนตะแคงขวาไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหรือคนตายก็ให้หันหน้าไปทางกิบลัตนอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตอะกะว่ากันไปนี่คือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาพี่น้องครับเห็นคนเดินไม่ใส่รองเท้าเนี่ยอย่าไปตำหนิเขานะอย่าไปตำหนิเขาบางคนนี่อาจจะคิดว่าเฮ้ยไอ้ขวานี่เฮ้ยมันบ้าแล้วเฮ้ยเดินไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเข้ามาในซอยเนี่ยซอยเราเนี่ยเฮ้ยแต่บางทีก็ต้องดูสภาพนะแต่ถ้าเป็นคนดีๆคนดีๆครบ32รู้อ่านได้เขียนได้อ่านออกฟังรู้เรื่องถ้าไม่ใส่รองเท้ามานี่พี่น้องครับอย่าไปตำหนิเขานี่คือสุนนะนบีนี่คือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดกานันนบีอยู่ยะมุรุนาอันนะห์ตะฟีอะห์ยานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่สั่งใช้ให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เดินเปลือยเท้าในบางครั้งหมายความว่าไงล่ะเดินเปลือยเท้าเนี่ยก็คือถอดรองเท้าในบางครั้งบางคนบอกอัลลอฮ์อาจารย์เลยอย่างงี้ที่ชีอะห์มันเดินลุยไฟกันก็อย่าไปตําหนิกันเหรอไม่ใช่เข้าใจให้ถูกเข้าใจให้ถูกนะครับแต่บางคนก็อย่าเอาซุนนะห์แข็งฉันจะเอาซุนนะห์แข็งจนกระทั่งว่าพี่น้องครับทางน่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยมันจะมีหนามแต่เราก็แหมเมื่อคืนฟังอาจารย์มาน่ะซุนนะห์นบีบางครั้งน่ะให้ถอดรองเท้าเล่นเลยแหมถอดรองเท้าเดินใช่มั้ยล่ะบางยาซีนแบบเนี้ยนี่จะเค้าเรียกว่าจะเกินแล้วนะจะเกินแล้วจะเกินสลึงแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องมันก็ต้องดูกาละเทศะถ้าเราอยู่ในสวนปลูกต้นไม้ปลูกอะไรสวนเนี่ยเรามั่นใจว่าเฮ้ยเราทำเองไม่มีตะปูไม่มีหนามไม่มีอะไรในบางครั้งเราก็ถอดรองเท้าเพราะครั้งหนึ่งนบีเนี่ยพี่น้องครับเคยสั่งใช้เหล่าบรรดาซอฮาบะให้อะไรให้เดินแบบไม่ต้องใส่รองเท้าในบางครั้งนะครับประการต่อมาพี่น้องครับอาจจะดูรุนแรงนิดหนึ่งอันนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียนเรารู้ไปแล้วนบีสั่งใช้ให้ทำทีนี้มาดูนบีสั่งห้ามบ้างนบีห้ามจิงจกนี่นบีใช้หรือนบีห้ามใช่นะกินอาหารนี่นบีทำไว้เป็นแบบอย่างไหมยืนดื่มน้ำยืนกินข้าวนี่นบีห้ามเรามาดูคำสั่งห้ามอีกพี่น้องครับใครเคยทะเลาะกับพี่น้องของตนเองมั้งเอาตรงๆผมไม่เคยผมพูดตรงๆเพราะผมนี่ห่างกับพี่สาวผมนี่10ปีคนโตพี่ชายคนโตพี่ชายคนที่สองพี่สาวผมห่างกันคนละ2 ปี 2 ปี 2 ปีผมนี่ลูกหลง10ปีจะไปเถียงกับใครเข้าไม่ได้เถียงไม่ได้ขนาดนะพี่น้องนะขนาดนะกินข้าวนะกินข้าวผมเคยหงายท้องมาแล้วนะคือหงายท้องอันเนี้ยไม่ใช่ตบไม่ใช่อะไรแต่ยันนะใช้มือยันอย่างเงี้ยมะผมยันทำไมกินข้าวไม่ปิดปากกินข้าวไม่ปิดปากลูกคนเล็กนี่พี่น้องลูกคนเล็กบ้านอื่นจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่รู้นะแต่ผมนี่ผมอ่านกุรอานนะผิดอักษรเดียวนะเหมือนฆ่าคนตายอ่ะพี่น้องอัลลอฮุอักบัรหวายไม่ต้องไม้มะยมไม่ต้องหยิบอะไรได้นะนั่นแหละพอดีว่าไม้แขวนเสื้ออยู่ใกล้ไงไม้แขวนเสื้อคือเหมือนกับเราไปทำอะไรผิดเลยอ่ะผิดแบบให้อภัยไม่ได้ร้องสิครับคือคนอื่นจะทำอะไรผมไม่ว่านะครับเอาเลยเต็มที่แต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องผมเนี่ยไม่รู้นะมันเป็นเรื่องอัตโนมัติตีผมแบบโอ้โหพี่น้องครับเหมือนกับผมน่ะไปฆ่าคนตายมาน่ะคือเราเข้าใจว่าเจตนาของเขาคืออยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกได้ดีและตีครั้งเดียวผมจำได้นี่ตีครั้งเดียวตีแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ตีเลยแล้วผมก็อัลฮัมดุลิลละห์ผมจำด้วยสิเรื่องของเรื่องน่ะคือทำไมจำกันนะอาจจะไหลดอกหน่อยแต่อันนี้จำอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยคือพื้นฐานของอิสลามใช้ให้รักกันบนอะกีดะห์เดียวกันจะทำอะไรจะสามัคคีกันในพี่น้องครับบนความดีนะบนความดีให้สามัคคีกันบนความดีเพราะถ้าไปในสวรรค์แล้วเนี่ยเราจะได้ไปถามไปบอกกับอัลเลาะห์ว่าอ้าวแล้วคนนั้นล่ะอยู่ไหนคนนี้ล่ะอยู่ไหน
อัลลอฮ์ก็บอกเดินไปดูสิพอเดินไปอ๋ออยู่ในนรกก็ไปเอาออกมาอัลลอฮ์บอกไปเอาออกมานะไปเอาออกมาพี่น้องครับนบีห้ามและจะถูกสาปแช่งด้วยอัลลอฮ์จะสาปแช่งมาลาอิกะห์จะสาปแช่งคนที่ชี้บรรดามุสลิมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเดียวกันพ่อเดียวกันแม่เดียวกันหรือพ่อแม่เดียวกันหรือลูกพี่ลูกน้องใครก็แล้วแต่บนอะกีดะห์เดียวกันบนพื้นฐานเดียวกันเป็นพี่น้องกันเป็นมุสลิมด้วยกันคนที่เอาอาวุธเนี่ยไปชี้หน้าชาวบ้านมีอะไรบ้างอาวุธเยอะไหมบังยาซินเยอะไหมอาวุธเยอะนะปากกาเป็นอาวุธได้ไหมได้ปากกานี่แทงแรงๆนี่มันก็เข้าเนื้อเป็นอาวุธได้ไม้เป็นได้ไหมได้ปืนอะไรมันทุกอย่างอ่ะพี่น้องที่จะทำอันตรายต่อฝ่ายตรงข้ามได้นบีบอกอย่างนี้อันอบีฮุรอยรอฮุรอยอันอบูฮุรอยรอรายงานก็ละอบุลกอซิมอบุลกอซิมก็คือท่านนบีนบีบอกว่ามันอัชาระอิลาอัคีฮิบิฮะดีดะตินบุคคลใดใครก็แล้วแต่ชี้หน้าพี่น้องของเขาบิฮะดีดะตินด้วยกับเหล็กเหล็กนี่ทำอันตรายฝ่ายตรงข้ามได้ไหมครับได้ฟาอินนันมาลาอิกะตัลลาอานุหูนบีบอกด้วยกับเหตุนี้เองลามวนบรรดามาลาอิกะตัลลาอานุหูจะสาบแช่งเขาดีไหมล่ะคนเนี่ยมาลาอิกะสาบแช่งเนี่ยดีไหมนี่ไม่ดีมาลาอิกะจะสาบแช่งเขาใครอ่ะคนที่เอาเหล็กเนี่ยไปชี้หน้าฝ่ายตรงข้ามนะเวลาที่ทะเลาะกันอะไรมันพอเวลาเลือดขึ้นหน้าแล้วนี่มันห้ามไม่อยู่นะใช่ไม่ใช่นบีจึงบอกไงถ้าหากโมโหถ้าหากว่ามีอารมณ์ร้อนให้ไปอะไรอาบน้ำละหมาดนี่คืออิสลามนี่คืออิสลามแต่พอพวกเราเนี่ยพอเวลาอารมณ์ร้อนแล้วก็บอกว่าไงมึงไปเรียกมันมาแน่ใช่ไม่ใช่มึงมานี่มึงไปเรียกมันมาพี่น้องครับคือกับพี่กับน้องกับคนรู้จักมันก็พอได้นะบางคนนี่พี่น้องครับทะเลาะกระทั่งพ่อทะเลาะกระทั่งแม่ไม่ได้นะครับไม่ได้นบีบอกต่อไปมาลาอิกะห์สาปแช่งนะคนที่เอาเหล็กเนี่ยไปชี้หน้าฝ่ายตรงข้ามฮัตตาอิดาอะฮูจนกว่าเขาคนนั้นจะทิ้งไอ้เหล็กอันนั้นถ้าทิ้งเหล็กอันนั้นเมื่อไรวางเมื่อไรมาลาอิกะห์หยุดสาปแช่งวะอิงกานะอะคอฮูลิอะบีฮิวะอุมมิฮิแม้ว่าจะเป็นพี่น้องของเขาก็ตามแม้ว่าจะเป็นพี่น้องของเขาก็ตามแล้วไม่ใช่เรื่องทะเลาะอย่างเดียวนะพี่น้องนะล้อเล่นก็ไม่ได้เล่นตำรวจเล่นโจรเล่นผู้ร้ายนะหรือพี่ๆน้องๆภรรยากับสามีไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้นะครับอ่ะดูหะดีษนบีอบูฮุรอยเราะห์รายงาน นบีบอกงี้ลายุชิรอะฮะดุกุมอิลาอะคีฮิบิสซิลาฮิหะดีษแรกบอกว่าบิฮะดีดะตินด้วยกับเหล็กอย่าเอาไปชี้แต่อันนี้บอกว่าด้วยกับอาวุธไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ปืนมีดพระอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาวุธนบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดจากพวกเจ้าอย่าได้เอาอาวุธไปชี้หน้าพี่น้องด้วยกันอย่าฟะอินนะฮูลายัดดะรีลาอัลลัชัยฏอนยันซิอุฟียะดีฮิเพราะเขาไม่รู้หรอกบางครั้งบางคราเนี่ยชัยฏอนอาจจะดึงอาวุธที่อยู่ในมือเขาไปฆ่าคนที่เราเล่นอยู่ล้อเล่นอยู่ชี้อยู่ด้วยก็เป็นได้นะฟายะกอฟีฮุฟรอตินมินันนารและด้วยกับเหตุนี้แหละจะทำให้เขาต้องไปอยู่ในขุมนรกเพราะการฆ่าคนมันเป็นบาปใหญ่ล้อเล่นไม่ได้นะนี่นะกลับช้าใช่ไหมไม่ได้ส่วนมากแล้วเนี่ยคือเราพูดตามความเป็นจริงนะครับภรรยาก็จะล้อเล่นกับสามีตามความเป็นจริงแต่ผมอัลฮัมดุลิลละห์ผมไม่เคยโดนล้อเล่นนะครับ
ส่วนมากจะเป็นจริงไม่ใช่ไม่มีคือเราคุยกันด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราจะเอามีดเอาอาวุธเอาอะไรก็แล้วแต่หะดีษบทแรกว่าเหล็กหะดีษบทที่2บอกว่าอาวุธก็เอาว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทำอันตรายฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยอย่าเอาไปชี้หน้าฝ่ายตรงข้ามพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกันเองหรือคนที่เป็นมุสลิมก็แล้วแต่อย่าเอาไปชี้เพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยพี่น้องมันอาจจะหลุดไปได้นะมันอาจจะหลุดไปได้นะชัยฏอนอาจจะผลักนบีบอกเพราะฆ่าไปแล้วพอทำอันตรายไปแล้วก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยไปอยู่ในขุมนรกพี่น้องครับสุดท้ายใครเคยทะเลาะกับพ่อกับแม่บ้างฮะมีนี่ลูกศิษย์ผมใครเคยทะเลาะกับพ่อกับแม่บ้างทะเลาะจนกระทั่งว่าคือบางคนนี่พี่น้องครับรักไอ้บังเยอะกว่ารักไอ้นี่เยอะกว่าบางครั้งอะนะการกระทำที่เราสัมผัสได้แต่ไม่หรอกพ่อแม่ทุกคนก็รักเท่ากันทั้งหมดอย่างนี้พี่น้องครับมาลาอิกะห์เนี่ยจะสาปแช่งคนที่เรียกตัวเองด้วยกับชื่ออื่นที่ไม่ใช่ชื่อที่บิดาตั้งให้ที่ไม่ใช่ชื่อที่แม่ตั้งให้พ่อตั้งให้เอาผมยกตัวอย่างเอาตัวอย่างบังยาซีนแล้วกันบังยาซีนประกาศหรือพูดกับชาวบ้านว่าฉันไม่ได้ชื่อยาซีนและฉันก็ไม่ใช่ลูกของคนนี้พ่อของฉันไม่ได้ชื่อนี้เนี่ยพูดแบบนี้พี่น้องครับชื่อนบีบอกว่าให้ตั้งชื่อที่ดีๆชื่อที่ดีๆปรากฏว่าพอตั้งชื่อให้แล้วคนคนนี้พอโตมามีการทะเลาะเบาะแว้งกับครอบครัวกับพ่อกับแม่ไม่เอาแล้วฉันไม่ได้ชื่อนี้ฉันไม่ได้เป็นลูกของคนนี้คนนั้นทำแบบนี้ไม่ได้นะครับการบอกว่าเราไม่ได้ชื่อนี้ไม่ได้เป็นลูกของคนนี้ไม่ได้นะครับบาปทำไมใครตอบผมได้บ้างทำไมหนูไอตอบได้ไหมอะไรนะคือหนูไอพูดบอกว่าหิวหรือว่าอะไรนะเพราะอะไรใครตอบผมได้บ้างครับวันนี้เลี้ยงอะไรเอ่ยก๋วยจั๊บเดี๋ยวกินก๋วยจั๊บถ้าตอบได้มันก็ต้องกินอยู่แล้วนะฮะอะไรนะเพราะเขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กตั้งชื่อให้กับเราพี่น้องการเกิดการตายเราเลือกได้ไหมจะตายที่นี่จะตายที่นั่นเลือกได้ไหมไม่ได้ผมเกิดมาหล่ออัลฮัมดุลิลละห์ผมเลือกได้ไหมบางคนเกิดมาสวยอัลฮัมดุลิลละห์เลือกได้ไหมขาวดำสูงต่ำเลือกได้ไหมการที่บังยาซีนไปเกิดในท้องของผู้หญิงคนหนึ่งใครกำหนดใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดแล้วการที่เราไปบอกว่าฉันไม่ใช่ลูกของคนนี้นั่นกำลังจะตำหนิใครตำหนิอัลลอฮ์นี่บาปใหญ่นะครับการตั้งชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้พ่อตั้งชื่อให้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่เราไปบอกว่าฉันไม่ใช่ชื่อนี้ฉันไม่เอาชื่อนี้ฉันขอปฏิเสธการเป็นลูกของคนนี้นี่ปฏิเสธการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูหะดีษนบีบอกว่ามันิดดาอาอีลาไกรีอาบีฮิใครก็ตามที่เรียกตัวเองด้วยชื่ออื่นที่ไม่ใช่ชื่อบิดาของตนเรียกตัวเองด้วยกับชื่ออื่นที่ไม่ใช่ชื่อบิดาก็คือไปบอกว่าฉันไม่ได้ชื่อนี้ไม่ได้เป็นลูกของคนนี้เอาอินตามาอีลาไกรีมาวาลีฮิหรือถือว่าตนเองนั้นมาจากคนอื่นไม่ใช่บิดาของตนเองฉันไม่ใช่ลูกของคนนี้หรอกฉันมาจากคนนั้นเป็นลูกของคนนั้นفعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين นบีบอกว่าเขาจะถูกสาปแช่งจากอัลลอฮ์และมาลาอิกะห์และประชาชาติทั้งมวลเลยอัลลอฮ์สาปแช่งมาลาอิกะห์สาปแช่งคนดีๆทั้งหลายพี่น้องครับสาปแช่งเหตุเพราะอะไร
ไม่พอใจในการกำหนดของอัลลอฮ์อย่าลืมเราเป็นลูกของนิดหนูไอเป็นลูกของแม่นี่อัลลอฮ์กำหนดผมเป็นลูกของแม่ผมอัลลอฮ์กำหนดลูกของผมเป็นลูกของผมอัลลอฮ์กำหนดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจะไปบอกว่าเราไม่พอใจอยากจะได้พ่อคนนี้อยากจะได้แบบนั้นอยากจะชื่อนี้อยากจะชื่อนั้นอยากจะเป็นลูกของคนนั้นอยากเหมือนกับการที่บอกว่าแม้ถ้าเราเป็นลูกของคนนี้มันก็จะดีนะเอ้าแล้วก็แล้วที่เป็นลูกของคนเนี้ยไม่ดีหรอดีหรือไม่ดีแสดงว่าที่เป็นลูกของคนนี้ไม่ดีสิแล้วการที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยเป็นการตำหนิการกำหนดของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่านะอย่าอะไรอย่าเรียกตนเองว่าฉันไม่ได้เป็นลูกของคนนี้ฉันไม่ใช่ไม่เอาเพราะการกระทำแบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบแช่งนะครับยังมีซุนนะอีกเยอะพี่น้องครับที่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะหลงลืมไปบ้างนะนึกไม่ออกบางทีนึกไม่ออกนะครับเช่นการเยี่ยมคนป่วยนี่เป็นซุนนะของนบีนะการเยี่ยมคนป่วยนะครับขอดุอาให้กับคนป่วยนะการเขาเรียกอะไรมาลาอิกะห์เนี่ยจะขอดุอาให้กับคนทำซอดากะห์คนที่ทำซอดากะห์เนี่ยมาลาอิกะห์จะขอดุอาให้คนที่มีกำลังแต่ไม่ทำซอดากะห์มาลาอิกะห์ก็จะเขาเรียกอะไรขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าโปรดจงให้คนคนเนี้ยได้รับความพินาศมีกำลังมีความสามารถแต่ไม่ทำซอดากะห์นะครับนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีอะไรอีกการยิ้มให้สลามแก่เด็กนะครับขอดุอานะอาบน้ำละหมาดก่อนเข้านอนก็ใช่นะละหมาดดูฮาก็ใช่ขอดุอาให้กับพี่น้องมุสลิมแบบลับๆก็ใช่นะกล่าวตอบรับอาซานนี่สำคัญมากนะพี่น้องนะการกล่าวตอบรับอาซานเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าผู้ที่กล่าวตอบรับอาซานนะอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามะวัสศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดานิลวะซีละตะวัลฟะฎีละนบีบอกว่าใครที่กล่าวตอบรับอาซานนะไปในวันกิยามะห์นบีจะขอชะฟาอะห์ให้กับเขารับอาซานพอเวลาอาซานเสร็จสับเรียบร้อยอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามะจนกระทั่งจบนบีบอกใครขอดุอาตอนเนี้ยไปในวันกิยามะห์นบีจะขอชะฟาอะห์ให้กับเขาการขอชะฟาอะห์จากท่านนบีนี่พี่น้องมีกี่เหตุการณ์การขอชะฟาอะห์ของท่านนบีที่ขอให้กับอุมมะห์มีกี่เหตุการณ์ในวันกิยามะห์มีอาจารย์คนไหนเคยมาสอนยังชะฟาอะห์ชะฟาอะตุลอุซมาชะฟาอะห์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือการชะฟาอะห์ของท่านนบีที่นบีเดินไปที่ใต้อารัชคือมีการโต้เถียงกันว่ามันร้อนเหรอเราจะทำยังไงดีเนี่ยเราจะได้ไปสวรรค์สักทีชาวนรกจะได้ถูกตอบแทนสักทีอุมมะห์ประชาชาติก็จะเถียงกันแล้วก็บอกว่าไงเอางี้แล้วกันไปหานบีอาดัมพอนึกออกยังนี่แหละฮะดีษบทนี้แหละสุดท้ายแล้วก็ไปหานบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดก็ไปสุญูดใต้อารัชของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ขอดุอาอุมมะตีและอัลลอฮ์ตะอาลาก็พิพากษานี่คือการชะฟาอะห์ของท่านนบีมีอีกสะพานซิรอตต้นมุสตะกีมนบีก็ขอให้อีกอัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมโออัลลอฮ์ขอนะโอ้นบีนี่ขอดุอาโออัลลอฮ์ให้พวกเขาปลอดภัยด้วยเถิดปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากอะไรการข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกีมใครเคยไปมั่งครับไม่มีนะอย่าเผลอพยักหน้านะครับอย่าเผลอพยักหน้านะครับเรายังมีสมาธิกันดีอยู่นะสะพานซิรอตอลมุสตะกีมนบีบอกว่าเล็กยิ่งกว่าเส้นผมคมยิ่งกว่ามีดลื่นอัลลอฮ์แล้วก็จะข้ามกันยังไงล่ะคมยิ่งกว่ามีดเล็กยิ่งกว่าเส้นผมลื่นแล้วจะข้ามกันยังไงล่ะทีเนี้ยฮะนี่นบีขออัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมแต่ละรอซูลแต่ละนบีก็ขอให้ประชาชาติของแต่ละประชาชาตินบีบอกบางคนข้ามไปเหมือนกับพริบตากัลบัรกนุ่นเรียกอะไรฟ้าผ่าถึงแล้วประตูสวรรค์บางคนไปเหมือนกับอูดเดินบางคนไปเหมือนกับม้าวิ่งบางคนไปเหมือนกับนกบินข้ามไปบางคนนี่ไป
ไปแบบติดเลือดติดอะไรไปด้วยมีต้นไม้อยู่ต้นนึงชื่อว่าต้นซาดานจะคอยเกี่ยวจะคอยเกี่ยวคนไม่ดีอยู่ข้ามไปด้วยกับการงานข้ามไปด้วยกับการงานนะถ้าการงานดีก็พริบตาเดียวก็ถึงนะถ้าดีน้อยลงมาอูดเดินม้าวิ่งก็พี่น้องก็นะอินชาอัลเลาะห์น่าจะเคยฟังกันเอาคนมาเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาชาวนรกออกมาจากนรกมาลาอิกะห์ก็ขอมีการชะฟาอัตจากมาลาอิกะห์มีการชะฟาอัตจากคนดีเยอะแยะมากมายใครเข้าสวรรค์คนแรกนบีก็จะชะฟาอัตให้อีกยามเฝ้าประตูสวรรค์จะบอกว่าฉันเนี่ยนะคือนบีน่ะไปขอให้เปิดยามเฝ้าสวรรค์ก็ถามว่าท่านเป็นใครนบีก็บอกว่าฉันชื่อมุฮัมมัดยามเฝ้าประตูสวรรค์มาลาอิกะห์ที่เฝ้าประตูสวรรค์บอกว่าฉันไม่ได้รับคำสั่งฉันขอโทษทีฉันรับคำสั่งว่าไม่ให้เปิดประตูให้กับใครยกเว้นคนที่ชื่อมุฮัมมัดตามซุนนะห์นบีกันนะพี่น้องตามซุนนะห์นบีบางอย่างอาจจะเข้าถึงนัยยะไม่ได้บางอย่างอาจจะรู้ผลบุญบางอย่างอาจจะรู้เหตุผลบางอย่างอาจจะไม่รู้แต่เอาเถอะพี่น้องทำตามซุนนะห์ของท่านนบีเข้าสวรรค์คนแรกนบีขอชะฟาอัตให้กับพวกเรานบีขอดุอาให้กับพวกเราเนี่ยพี่น้องครับข้ามสะพานซิรอตอนมุสตะกิมด้วยกับความปลอดภัยมันยังไม่พออีกเหรอพี่น้องที่เราจะตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมั้ยพี่น้องเหตุผลมั้ยพอมั้ยฮะถ้าพอเอาเลยพี่น้องอะไรเล็กๆน้อยๆทําตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องเดินข้ามสะพานซิรอตปลอดภัยกันหมดทุกคนอาเมนได้ดื่มน้ําที่บ่อน้ําอัลกอซัดกันหมดทุกคนอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์หมดทุกคนเข้าสวรรค์ตามหลังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดทุกคนนี่แหละคือเหตุผลในการทำตามซุนนะห์ของท่านนบีนะครับก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่นะฮะด้วยกับการตักดีดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์